เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการดีๆแบบนี้นะคะผ่านทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะรวมทั้งที่จะสามารถดาวน์โหลดนะคะผ่านทางระบบ iOS แล้วก็ Android ได้แล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ฟังอยู่ที่สถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณทั่วประเทศเลยค่ะวันนี้รายการภูมิคุ้มกันของเรายังเกาะติดกระแสนะคะสำหรับคดีเรื่องของการฆาตกรรมที่ตอนนี้กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นวงไหนไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของวงแชร์มรณะที่เขาอ้างว่ามีการใช้สารไซยาไนด์เพื่อการฆาตกรรมเพื่อนๆที่อยู่ในวงแชร์ด้วยกันนะคะเรื่องนี้สำหรับผู้บริโภคเนี่ยถ้าได้รับสารไซยาไนด์ไปแล้วจะเป็นอย่างไรมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสารไซยาไนด์ที่ผู้ก่อเหตุใช้เนี่ยก็นำไปผสมทั้งเรื่องของอาหารหรือว่านำไปแตะตัวเสื้อผ้าต่างๆตรงนี้เดี๋ยวเรามาฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันว่าสารไซยาไนด์ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะสามารถที่จะอยู่ในวัตถุแบบไหนยังไงได้บ้าง นะคะแล้วมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องเอาใจคนที่ชอบรับประทานทุเรียนค่ะคุณผู้ฟังเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่เป็นทุเรียนเลิฟเวอร์นะคะชอบทานทุเรียนแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยทั้งจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองผลผลิตทุเรียนเริ่มออกมาแล้วนะคะหลายคนเนี่ยก็ชอบเลือกซื้อทุเรียนแต่ว่ามีผู้เสียหายที่เขาไปสั่งซื้อทุเรียนจากเพจ Facebook หนึ่งซึ่งเป็นเพจชื่อดังด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะมีคนติดตามเนี่ยมากกว่าเกือบ 100,000 คนแต่สุดท้ายพอสั่งทุเรียนไปแล้วได้ทุเรียนไม่ตรงปกวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เสียหายกันด้วยว่าเขาดำเนินการอย่างไรไปบ้างนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเรื่องแรกในวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของคดีฆาตกรรมวงแชร์ปริศนาและก็มีฉายาของผู้ก่อเหตุว่าแอมไซยาไนด์นะคะเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหาสารไซยาไนด์ในคดีฆาตกรรมเรื่องนี้ด้วยจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คืออาจารย์วีระชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสนั่นเองนะคะนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็บอกว่าได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่ไฮเทคค่ะในการตรวจสอบหาสารไซยาไนด์ในพยานวัตถุของผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมวางยาแล้วก็เพื่อนำไปประกอบกับสำนวนนั่นเองนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าตอนนี้ค่ะก็ได้ร่วมดำเนินการหาหลักฐานกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูธรภาค7ในคดีที่ผู้ต้องหาเนี่ยใช้สารไซยาไนด์วางยาฆาตกรรมนางสาวก้อยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยนอกจากที่พยานหลักฐานทางนิติเวชแล้วเนี่ยจะต้องตรวจสอบไปยังพยานหลักฐานที่เป็นเคมีอื่นๆเพิ่มเติมจากวัตถุต่างๆทั้งภายในห้องพักของผู้ต้องหานะคะรวมทั้งที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยได้เก็บรวบรวมตัวอย่างมากถึง300ตัวอย่างเนี่ยไปตรวจสอบด้วยซึ่งสารไซยาไนด์ตัวนี้หลายคนบอกว่าตอนนี้มีเพื่อนสนิทหรือว่ามีคนรู้จักเนี่ยเริ่มกลัวแล้วนะคะไม่รู้ว่าอยู่ในอาหารหรือว่าอยู่ในเสื้อผ้าไปติดตัวเราอะไรยังไงได้บ้างนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ออสกันค่ะขอต้อนรับอาจารย์วีระชัยพุทธวงศ์ค่ะนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์ออสค่ะสวัสดีครับคุณอ้อมครับท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์ขาตอนนี้กระแสข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเลยก็คือเรื่องของแอมไซยาไนด์อาจารย์ถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างคะอาจารย์ก็เป็นการช่วยตรวจวัตถุพยานนะครับจากทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับที่เขาไปเก็บวัตถุพยานในบ้านผู้ต้องหานะครับแล้วก็ในบ้านผู้เสียชีวิตที่การตรวจยังไม่ละเอียดพอนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยวัตถุพยานต่างๆก็ถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็ให้ห้องตรวจการที่มอเกษตรศาสตร์ช่วยตรวจนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไปที่พิสูจน์หลักฐานกลางนะครับเพื่อช่วยกันยืนยันทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ตัวอย่างมาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ300กว่าตัวอย่างก็ต้องช่วยกันสกรีนโดยใช้เทคโนโลยีที่เรามีนะฮะในส่วนของอาจารย์ออสก็จะใช้เทคนิค HPS GCMS นะครับแล้วก็ GCSID แล้วก็ตัว Ion Chromatography นะฮะแล้วก็รวมถึงใช้เลเซอร์รามานในการสแกนนะครับส่ว
ซึ่งถ้าเราตรวจเจอไม่เจออย่างไรเนี่ยจะมีผลต่อรูปคดีนะเช่นในกรณีที่เจอเนี่ยก็จะระบุได้ว่ามันมีสารไซยาไนด์เนี่ยที่มีการปนเปื้อนในเสื้อผ้าในชุดบิดในรถในกระเป๋าของผู้ต้องหาเนี่ยนะเขาจะต้องชี้แจงว่าเขามีสิ่งเหล่านี้ในกระเป๋าในอะไรเขาได้ยังไงนะครับอันนี้ก็จะส่งผลทางคดีในทางบวกนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าย้อนกลับไปสารไซยาไนด์ที่ผู้ก่อเหตุใช้เนี่ยจากการตรวจสอบตอนนี้เป็นชนิดไหนแล้วถ้ามีข่าวมาเนาะอาจารย์ที่ว่าเขาไปผสมน้ำหรือว่าผสมอาหารให้กับผู้ที่เสียชีวิตดื่มเนี่ยจะมีอันตรายต่อบุคคลเหล่านี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ตัวที่เขาใช้ก็คือตัวโพแทสเซียมไซยาไนด์ค่ะเป็นไซยาไนด์ที่อยู่ในรูปของเกลือในรูปของแข็งที่ละลายน้ำได้ดีมากนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาซื้อออนไลน์นะฮะซื้อได้ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่3นะฮะที่ตามพรบวัตถุอันตรายปี35นะเขาต้องมีใบอนุญาตในการซื้อหรือครอบครองนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ได้มาเรียบร้อยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยในปัจจุบันเขาใช้ในอุตสาหกรรมการการ ชุบทองชุบตันเลทอะไรพวกเนี้ยชุบโลหะนะครับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสีย้อมพวกนี้นะครับนะฮะแล้วก็สมัยก่อนก็เคยใช้เป็นยาเบื่อหนูแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนสูตรไปเป็นตัวอื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีใช้อยู่แล้วทีนี้พอเอามาใช้เป็นยาพิษนะฮะในการทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยมันก็ทำได้นะครับเพราะว่าสารตัวนี้ก็อันตรายถึงแก่ชีวิตนะฮะสารเคมีตัวอื่นก็เช่นกันนะครับก็อันตรายถึงแก่ชีวิตแต่ว่าไซยาไนด์เนี่ยมันจะออกฤทธิ์เร็วนะฮะตัวไซยาไนด์เองเนี่ยจำนวน1มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยก็สามารถเสียชีวิตได้นะครับเช่นน้ำหนักตัว50กิโลก็ใช้50มิลลิกรัมเนี่ยเสียชีวิตได้ภายใน2นาทีนะครับโดยกลไกการทำงานของมันก็คือตัวไซยาไนด์เนี่ยมันจะไปบล็อกไม่ให้เซลล์เนี่ยรับออกซิเจนได้ก็จะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยขาดออกซิเจนมันก็คือขาดการหายใจนะก็คือเซลล์หายใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการก็จะเป็นลักษณะกระวนกระวายหายใจเร็วความดันต่ำแล้วก็เป็นลมช็อกหมดสตินะฮะแล้วก็เสียชีวิตเนื่องจากว่าเธอไม่มีอากาศก็ไปแลกเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าอันตรายนะครับค่ะจะอยู่ในอาหารน้ำดื่มอะไรอย่างนี้เป็นหลักไหมคะอาจารย์หรือว่าถ้าแค่นำไปป้ายตัวหรือบางคนตอนนี้ยังไม่เข้าใจว่าจะได้รับสารนี้ยังไงคือต้องได้รับจากการดื่มหรือว่ากินเข้าไปเหรอคะอาจารย์ใช่ครับตัวโพแทสเซียมไซยาไนด์ต้องผสมในอาหารในน้ำดื่มอย่างเดียวเลยเพราะมันละลายในน้ำได้นะครับเช่นเขาละลายในขวดน้ำอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาก็เทลงไปในชามส้มตำหลังเราก็ไม่รู้ละมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารับประทานไปเนี่ยเราจะได้ตัวโพแทสเซียมไซยาไนด์เข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับทีนี้เนี่ยฆาตกรเนี่ยก็ต้องมีความรู้พอสมควรแหละที่จะรู้ว่ากี่นาทีนะฮะ30นาที15นาทีหรือว่าฉับพลันนะฮะค่ะเหมือนเคสที่เขาดื่มเป็นยาแก้ไอนะอันนั้นก็คือฉับพลันเลยแต่ว่าก็อาเจียนออกมาก่อนค่ะนะก็เลยรอดนะฮะก็คือไปถึงมือแพทย์เร็วด้วยนะครับแพทย์ก็ให้ออกซิเจนนะให้ออกซิเจนแล้วก็กระตุ้นให้หัวใจทํางานทั้งนั้นที่หัวใจหยุดเต้นไปละนั่นก็คือรอดมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยต้องรับประทานอย่างเดียวนะถึงจะอันตรายถึงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนแปลกหน้าหรือคนที่เราไม่คุ้นเคยให้กินอาหารหรืออะไรเนี่ยนะฮะหรือคนที่มีปัญหากันเนี่ยก็ให้เรามาระวังเรื่องตัวเนี้ยครับค่ะตรงนี้หลายคนยังสงสัยว่าเอ๊ะสามารถซื้อขายกันได้ทั่วไปเลยหรือเห็นอาจารย์บอกว่าเขาซื้อขายในอินเทอร์เน็ตแล้วต้องมีใบอนุญาตในการซื้อหรือว่าครอบครองคนที่สามารถที่จะซื้อได้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มไหนคะอาจารย์คือในอุตสาหกรรมเนี่ยต้องมีใบอนุญาตนะครับตัวที่ต้องไซยาไนด์ในอุตสาหกรรมทำทองคำชุบทองชุบสแตนเลสอะไรพวกนี้นะครับต้องมีใบอนุญาตหมดแล้วคนขายก็ต้องมีใบอนุญาตด้วยนะครับต้องขออนุญาตนำเข้านะเพราะว่าเป็นวัตถุอันตรายประเภท3นะซึ่งกฎหมายก็มีทั้งโทษจำและโทษปรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโดยวิธีปกติมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อค้น Google นะฮะคำว่าไซยาไนด์นะฮะ CYA นะฮะแล้วก็ MIBE เนี่ยนะก็ขึ้นมาหมดนะฮะก็ฟรีเดลิเวอรี่เงี้ยส่งถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็มีทั้งสั่งตรงจากประเทศจีนอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็มีโอกาสหลุดรอดนะในจุลกากรเราหลุดรอดเข้ามาได้แต่ถ้าไม่มีการตรวจ
ครับว่าสิ่งที่อยู่ข้างในมันคืออะไรเพราะบางทีมันก็ตรวจยากมันเป็นผงสีขาวค่ะนะครับเป็นเม็ดสีขาวนะเขาอาจจะสำแดงเท็จนะฮะเป็นแป้งอะไรพวกนี้นะฮะแป้งข้าวจ้าแป้งข้าวโพดอะไรเงี้ยก็ดูดเข้ามาได้เช่นกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความหละหลวมนะฮะของหน่วยงานที่เขาดูแลรับผิดชอบนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่มีคนคิดไม่ดีเนี่ยเอาเรื่องพวกนี้มาใช้ในการทำร้ายคนให้ถึงแก่ชีวิตนะหรือแม้แต่ยามอมสาวยาสลบยาอะไรพวกนี้เราก็เห็นข่าวอยู่เดือนเนี่ยก็มาจากการซื้อออนไลน์ทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ให้ข้อมูลไว้ไม่ใช่หมายความว่าให้ประชาชนไปทำตามนะครับแต่ให้เราระแวดระวังบุตรหลานคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับหรือแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าที่บ้านเมืองทำการกวาดล้างจับกุมนะครับอาจารย์ค่ะแล้วมีคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาจากการที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้ค่ะสารตัวเนี้ยจะอยู่ในร่างกายของผู้ที่รอดชีวิตด้วยไหมคะอาจารย์หรือว่ามันจะขับออกไปได้เองคะคือสารพิษพวกนี้ถ้าเข้าไปไม่ถึงโดสที่จะทำให้เราเสียชีวิตค่ะนะครับร่างกายก็จะเผาผลาญแล้วก็ขจัดมันออกได้นะฮะแต่ว่าในระยะยาวนี่ก็อาจจะมีผลกระทบนะเช่นบางตัวก็ทำให้เกิดเนื้อร้ายนะฮะแล้วอาจจะยังไม่มีผลกระทบนะตอนนี้ด้านสุขภาพแต่ในอนาคต1ปี2ปีข้างหน้าอาจจะมีผลกระทบเพราะเราได้รับสารตัวนี้มานะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่เราจะเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูเรื่องของสุขภาพในระยะยาวนะคนที่รอดเนี่ยก็ต้องหมั่นตรวจสุขภาพดูเรื่องนี้นะครับเพราะว่าที่เขารอดเนี่ยก็เท่าที่ตามข่าวก็คือว่าเขาถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นนั่นหมายความว่าคงโดนไปพอสมควรนะฮะแต่ว่าแพทย์สามารถที่เอาเขากลับคืนมาได้ตรงนี้จากการใช้งานจากการใช้สารตัวนี้ก็แสดงว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความรู้ด้านการใช้สารตัวนี้พอสมควรเลยใช่ไหมคะอาจารย์คือปกติแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทราบอยู่แล้วไหมว่าซื้อที่ไหนแล้วก็ตัวของผู้ก่อเหตุเองก็ต้องมีความรู้ในการใช้สารตัวนี้พอสมควรใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเขามีความรู้เขาศึกษานะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเรียนจบเคมีนะฮะก็คือสามารถค้นหาในทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับมันมีเคสสตาร์ดี้เยอะแยะนะหรือเรียนจบเคมียิ่งอันนั้นยิ่งรู้เคมีรู้ด้านพิษภัยของมันอย่างดีนะครับแต่คนที่ฝักใฝ่คนที่คิดจะทำเรื่องนี้แล้วศึกษาเองในอินเทอร์เน็ตก็ทำได้ถ้าเราไปดูเคสที่เป็นไซยาไนด์คิลเลอร์ครับที่โด่งดังในโลกเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยในวิกิพีเดียในจูเกิลเช่นเคสของอินเดียเนี่ยนะฮะของมาริกาที่เขาฆ่าผู้ชายเลยตั้งเยอะตั้งแยะหรือเคสของชาวอินเดียคนหนึ่งที่หลอกผู้หญิงแต่งงานแล้วก็ฆ่าไป20ศพโดยหลอกให้ทานยาคุมกำเนิดแต่ว่าในยาคุมกำเนิดนั้นก็ใส่ไซยาไนด์เข้าไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่มีเป็นเรื่องจริงนะฮะแล้วเกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้หรือแม้แต่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีนักศึกษาชาวจีนแต่คนนั้นเนี่ยเป็นนักศึกษาเคมีด้วยนะก็ใช้ไซยาไนด์ในการทำให้เพื่อนร่วมห้องเสียชีวิตนะฮะมันก็มีเคสทั่วโลกที่เป็นข่าวอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่มีจิตใจด้านนี้เขาก็จะสามารถค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้เพราะมันเปิดเผยในส่วนเรื่องของความรู้ด้านสารเคมีเรื่องอะไรเนี่ยถ้ามีพื้นฐานอยู่แล้วยิ่งเร็วแต่ถ้าไม่มีเขาก็ศึกษาเองได้เพราะนั้นตรงนี้ก็อยู่ที่จิตใต้สำนึกนะฮะอยู่ที่การจะทำให้ประชาชนเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้ยากขึ้นตามกฎหมายที่เราบัญญัติไว้ค่ะนะฮะไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่โค้ดมาก็ยังเป็นอินเทอร์เน็ตนะโดยเฉพาะร้านที่อยู่ในเมืองไทยอ่ะนะฮะเอามาประกาศขายอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับค่ะหรือถ้าสั่งเข้ามามันก็ต้องผ่านศุลกากรค่ะนะตรงนี้เป็นจุดอ่อนหรือไม่นะที่เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจนะว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นมันคืออะไรใช่ไหมฮะค่ะเนี่ยมันก็หลุดรอดเข้ามาได้เราจะทำยังไงอ่ะก็เป็นหน้าที่ของรัฐเจ้าที่หน้าที่ของเจ้าที่รับผิดชอบมันก็เป็นเรื่องที่ก็เรียกอะไรต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้องดูกันครบให้ครบแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ก็คือเจ้าที่ตำรวจจะต้องค้นหาพยานหลักฐานเพื่อมัดตัวให้ผู้ทำความผิดเนี่ยไปรับกรรมให้ได้นะรวมถึงเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าที่เนี่ยก็จะทำการตรวจวัตถุพยานที่ทางเจ้าที่ตำรวจเขาส่งมาเนี่ยให้ดีที่สุดครับค่ะอาจารย์เห็นเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าต้องมีเครื่องมือที่ว่านี้เนี่ยตอนนี้อาจารย์มีแล้วด้วยใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะหาซื้อได้ทั่วไปไหมคะสำหรับเครื่องมือตรวจตรงนี้ค่ะ
เครื่องมือตรวจมีครับที่เป็น portable เป็นมือแบบเคลื่อนที่ได้แต่ว่าราคาสูงนะเหมือนตัวเลเซอร์รามานนะที่ตรวจตักมาหนึ่งช้อนแล้วตรวจได้เลยเนี่ยคือจิ้มลงไปแล้วมันก็ตรวจได้เลยเนี่ยราคาเครื่องนึงก็อยู่ที่ประมาณ2.5 ล้านนะครับเพราะนั้นหน่วยงานก็ต้องหาซื้อแล้วก็มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้ก็เหมือนซีเซียม137นะฮะประนามนูก็สังเกตก็จะมีเครื่องตรวจของเขานะฮะเขาก็จะไปวัดนะฮะแล้วก็เครื่องมือในแล็บในกรณีที่มีฟังก์ชันน้อยนะฮะเช่น HSPS GCMS อย่างเงี้ยเครื่องนึงก็ราคา10 กว่าล้านเพราะฉะนั้นมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ครับของจันทร์น้อยเองก็ในนามมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับต้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ของมหาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งจันทร์น้อยเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการอยู่เราก็ดำเนินการให้นะครับในนามของหน่วยงานของรัฐซึ่งแต่หนังสือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็ถึงอธิการบดีมหาลัยเกษตรศาสตร์มอบหมายให้อาจารย์ออสเป็นคนช่วยบริการวิชาการด้านนี้นะครับค่ะแล้วตรงนี้ประชาชนทั่วไปจะมีวิธีการสังเกตยังไงได้บ้างคะอาจารย์เห็นบอกว่ามันคล้ายกับผงคล้ายกับแป้งถ้าเราจะสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยแยกออกไหมคะอาจารย์หรือว่าอุ๊ยถ้ามันไปโดนสารสมมติว่าถ้าโดนน้ำแล้วจะเปลี่ยนสีโดนวัตถุอื่นๆโดนแอลกอฮอล์แล้วจะเปลี่ยนสีถ้าคนปกติทั่วไปถ้าสังเกตง่ายๆเนี่ยสังเกตยังไงคะอาจารย์คือสารเคมีพวกนี้สังเกตยากมากนะฮะมันเหมือนกับแป้งเหมือนกับน้ำตาลนะครับหรือถ้าเขาละลายน้ำแล้วเนี่ยมันก็เป็นน้ำใสๆที่ใส่เข้าไปในอาหารเราซึ่งเราก็จะไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีสังเกตหรืออะไรเนี่ยลำบากนะครับแทบจะน้อยมากแต่นะฮะถ้ามันเกิดเหตุอันนี้เราก็มีวิธีการครับเช่นนะฮะวิธีป้องกันก็ไม่กินของจากคนแปลกหน้าไม่กินน้ำจากคนที่ไม่รู้จักหรือคนที่เป็นศัตรูกันหรือเป็นเจ้าหนี้หรืออะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะครับอันที่สองถ้ามันเกิดเหตุแล้วเช่นกำลังมีคนกระวนกระวายหายใจโรยรินหรือรู้สึกกระตับกระส่ายความดันตกหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่ต้องทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ให้ออกซิเจนล้างท้องให้ทำให้อาเจียนในขณะที่ทำสองอย่างพร้อมกันนี้ก็ต้องติดต่อแพทย์นะฮะให้ถึงมือแพทย์เร็วที่สุดก็จะช่วยชีวิตเขาได้นะครับค่ะอาจารย์ขาถ้าปิดท้ายเดี๋ยวเรื่องความคืบหน้าด้านคดีความเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันแต่ว่าถ้าปิดท้ายในวันนี้ถ้าฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคนที่จะมีอำนาจในการจัดการกับเรื่องของสารเคมีต่างๆเพื่อไม่ให้มาถึงตัวของคนที่คิดไม่ดีเองหรือว่าผู้บริโภคอาจารย์คิดว่าควรจะเริ่มที่ตรงไหนยังไงบ้างคะอาจารย์คือมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าถึงไม่ได้โดยกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่ามันเสรีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากหน่วยงานของรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ดำเนินการเชิงรุกอย่าให้ได้มีสิ่งเหล่านี้นะที่เยาวชนประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับท่านที่มีอำนาจตามพรบต้องรีบจัดการนะครับตอนที่ค้นขึ้นมาเนี่ยก็เป็นฟีด Google เนี่ยนะมีแหล่งที่อยู่ชัดเจนเนี่ยก็ต้องรีบดำเนินการทางกฎหมายนะครับอย่างที่สองก็ในเรื่องของจิตสำนึกนะหรือเรื่องของสังคมนะในการที่จะทำให้คนเนี่ยมันนึกถึงบาปบุญคุณโทษให้มากขึ้นนะครับในลักษณะเคสเนี้ยถ้าเขากระทำความผิดจริงเนี่ยนะมูลเหตุจูงใจมาจากอะไรนะทำไมคนต้องไปเล่นแต่กู้หนี้ยืมสินถึงขนาดนั้นนะฮะมันก็เข้ามาถึงเรื่องปากท้องเรื่องอะไรพวกนี้นะครับหลายเรื่องนะฮะแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้นะฮะที่จะให้กับหน่วยงานหรือแพทย์นิติเวชนะที่เป็นหน้าที่ตามพรบถ้ามีการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุต้องทำการตรวจให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับรวมถึงตรวจสารเคมีที่อยู่ในร่างกายด้วยเราจะเห็นนะฮะ10 กว่าศพเนี่ยมีหลายศพเลยที่ไม่ได้ตรวจด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องในทุกคนเลยฮะแล้วก็เป็นประเด็นที่ไม่ควรมองนะโดยเฉพาะช่วงนี้ในช่วงเลือกตั้งใครที่จะเข้ามาบริหารประเทศก็ควรจะเอาจุดนี้เป็นจุดที่จะมาทำการปฏิรูปหรือว่าทำการขับเคลื่อนให้มันดีกว่านี้นะครับค่ะโอ้ครบถ้วนเลยค่ะอาจารย์แล้วก็หวังว่าเสียงของอาจารย์แล้วก็เสียงของพวกเราที่เป็นผู้บริโภคที่เป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องนี้นะคะคนธรรมดาแบบพวกเราเนี่ยจะได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์วีระชัยพุทธวงศ์ค่ะนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการภูมิคุ้มกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์ออสมากๆเลยนะคะครับครับค่ะสวัสดีค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแล้วก็ใกล้ตัวจริงๆค่ะอย่างที่อาจารย์ออสบอกว่าตอนนี้แม้แต่คนที่ไม่แปลกหน้าคนที่เรารู้จักอย่างดีอย่างเป็นเพื่อนกันเป็นคนในวงแชร์หรือว่าทำงานที่เดียวกันแต่อาจจะขัดผลประโยชน์กันภายในใจนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยไม่รับของจากคนแปลกหน้าแล้วก็ที่สำคัญจริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะดื่มน้ำจากคนแปลกหน้าหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักหรือว่ารู้จักเองก็ตามนะเพราะช่วงนี้ก็โควิด19ก็กลับมาแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นการป้องกันที่ดีนะคะไม่ดื่มไม่กินของคนแปลกหน้าเลยค่ะนอกจากนี้นะคะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะสารไซยาไนด์เนี่ยมาจากร้านเภสัชกรรมไหมที่พี่สาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณแอมไซยาไนด์เนี่ยเป็นคนนำเข้ามาหรือไม่นะคะซึ่งหนังสือจากสภาเภสัชกรรมค่ะก็บอกว่าจากกรณีข่าวนี้เนี่ยทางสภาเภสัชกรรมเนี่ยก็บอกว่าโพแทสเซียมไซยาไนด์นะคะรวมทั้งโซเดียมไซยาไนด์เนี่ยไม่ใช่ยาค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายซึ่งรับผิดชอบดูแลและควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535ค่ะและปกติเนี่ยก็จะนำมาใช้ในด้านอุตสาหกรรมค่ะไม่ใช่ใช้ในทางยานะคะซึ่งประเด็นส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้มีการเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเภสัชกรซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ก่อเหตุเนี่ยไปพัวพันกับคดีหรือไม่ซึ่งทางสภาเภสัชกรรมนะคะก็ยืนยันว่าเภสัชกรเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องยาแล้วก็สารเคมีเพื่อใช้ในการรักษาแล้วก็ป้องกันโรคให้กับประชาชนเท่านั้นซึ่งต้องปฏิบัติภายในกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพแล้วก็กำกับดูแลโดย สภาเภสัชกรรมอย่างเคร่งครัดนะคะหากมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพนี้เนี่ยมีส่วนพัวพันในการกระทำความผิดทางสภาเภสัชกรรมก็พิจารณาลงโทษตามหลักจรรยาบรรณภายใต้อำนาจหน้าที่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็บอกว่าจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อชี้แจงจากสภาเภสัชกรรมนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเจ้าภาพในการจัดการเรื่องนี้ในการดูแลสารเคมีต่างๆเนี่ยเป็นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่อย่างที่อาจารย์ออสบอกนะคะว่ามันหาซื้อได้ง่ายเหลือเกินพิมพ์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาเข้าไปตรวจสอบกันสักนิดนึงนะคะหวังว่าเรื่องนี้จะไม่ได้เป็นเรื่องแรกไม่ได้เป็นจุดประเด็นทำให้หลายๆคนอยากจะเรียนแบบตามแต่อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เรื่องสุดท้ายแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ในสังคมไทยอีกแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องใครชอบทานทุเรียนบ้างยกมือขึ้นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางรายการภูมิคุ้มกันของเราจะมาเตือนภัยค่ะเราไม่ได้มีทุเรียนจำหน่ายหรือว่าเราไม่ได้จะมาชักชวนการรับประทานทุเรียนนะคะแต่ว่าจะมาเตือนภัยถ้าเห็นเพจการขายทุเรียนที่มีผู้ติดตามเนี่ยยอดเกือบหลักแสนแต่จริงๆแล้วอาจจะได้สินค้าไม่ตรงปกก็ได้นะคะซึ่งมีผู้เสียหายค่ะเขาร้องเรียนผ่านทางไทย PBS ค่ะบอกว่าได้ไป CF ทุเรียนจากเพจ Facebook ชื่อดังเพจหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 90,000 คนเลยค่ะคุณผู้ฟังและเมื่อได้โอนเงินไปแล้วโอนเงินเนี่ยก็ไม่ได้โอนบัญชีส่วนบุคคลด้วยนะคะสร้างความน่าเชื่อถือทุกอย่างโอนเข้าบัญชีของทางบริษัทแต่สุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังทุเรียนที่ได้มากลับไม่ใช่ลูกที่เรา CF ไม่ตรงปกไม่หนำซ้ำติดต่อกลับไปทางร้านขอเคลมสินค้าก็ไม่ได้รับการตอบรับบ่ายเบี่ยงแล้วก็บางทีบล็อกผู้ที่ซื้อไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางผู้ซื้อเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะคุณผู้ฟังเขาก็รวมตัวกันค่ะตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายหลายคนเลยนะคะแล้วก็อยากจะออกมาเตือนภัยเรื่องนี้จริงๆให้กับผู้บริโภคเนี่ยได้ระมัดระวังกันนะคะในการที่จะ CF หรือว่าซื้อทุเรียนผ่านเพจ Facebook ค่ะตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณ A นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณ A คะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะคุณเอค่ะได้ยินแล้วค่ะคุณเอค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเจอกับเพจ Facebook นี้ได้ยังไงคะในการซื้อขายทุเรียนเขาสร้างความน่าเชื่อถือกับเรายังไงบ้างคะคุณเอวันแรกคือเพจนี้เขามีการยิงแอดโฆษณาแล้วมันก็มาเด้งในฟีด Facebook ของเราค่ะก็คือแอดที่ยิงโฆษณาเนี่ยคือรูปผ่านทุเรียนภูสวยมากน่าสนใจมากก็เลยไปดูก็เห็นก็มีการไลฟ์สดขายอะค่ะค่ะก็เลยลองสั่งซื้อดูอะค่ะก็คือร้านนี้เขาจะไลฟ์สดวันหนึ่งหลายรอบมากค่ะก็ลูกค้าเยอะมากมีผู้ติดตามเยอะมากค่ะตอนที่เรา CF ทุเรียนเนี่ย CF ไปทั้งหมดกี่ลูกราคาเท่าไหร่แล้วก็มีการเฉลี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมูลค่าที่เราจ่ายไปเนี่ยเท่าไหร่คะคุณเอ
ก็ CF ไปทั้งหมด4ลูกเขาจะไล่เป็นรหัสนะคะสมมติว่ากอไก่1ลูกนี้ช่างได้2กิโลกอไก่2ลูกนี้3โล2อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ CF ทั้งหมด4ลูก4รหัสน้ำหนักรวม 8.7 กิโลค่ะจ่ายเงินไปทั้งหมด843บาทค่ะแล้วตอนที่จ่ายไปแล้วเป็นยังไงบ้างจ่ายไปแล้วได้สินค้าเลยไหมคะหรือว่าเราต้องติดต่อเขามากน้อยแค่ไหนคะคุณเอก็คือตอนนั้น TF วันที่15เมษายนค่ะแล้วก็โอนเงินเลยส่วน TF นั้นก็โอนเงินเลยตอน TF ตอน2ทุ่ม2ทุ่ม5นาทีโอนเงินเลยวันที่15เมษายนโอนไวเหมือนกันนะเนี่ยวันที่10ค่ะค่ะ3นาทีนั้นอย่าง TF ก็โอนเลยสรุปยอดคือเอา4ลูกหลังจากนั้นวันที่18ก็ยังไม่มีการส่งก็คือยังไม่มีการส่งแล้วมีการแจ้งส่งอะไรก็ทักไปหาเขาเขาก็บอกว่าถ้าไม่ส่งมันจะเน่าเพราะว่ามันผ่านมา3วันแล้วค่ะวันที่18ช่วงบ่ายก็ทักไปหาเขาที่18ก็ผ่านมา3วันแล้วมันจะเน่าแล้วลูกที่เราเสียคือเข้าใจว่าการคล้ายที่เขาไล่สดแล้วลูกนี้จะต้องได้ลูกนี้แล้วมันกองอยู่ที่ร้านเขาอย่างเงี้ยมันก็คงจะคือจะเน่าแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันที่19เมษาเขาส่งมาเขามีการส่งวันประมาณ10โมงทางร้านมีการส่งเสร็จแล้ววันที่20ทุเรียนเดินทางมาถึงเดินทางมาถึงก็จับดูก็เบาก็ทางร้านมีแปะว่าต้องถ่ายวิดีโอก่อนเปิดถึงจะต้องมีวิดีโอถึงก่อนเปิดกล่องถึงจะสามารถเคลมได้ขนาดถ้าหากว่าทุเรียนมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำการตั้งกล้องเปิดทุเรียนดูรู้สึกก็คือดูที่เราเอฟไปมันมีเราไป4ลูกแต่ร้านส่งมาแค่3ลูกไม่พอคือเราดูน้ำหนักข้างกล่องที่เคอร์รี่ระบุเคอร์รี่เป็นผู้รับอ่ะส่งคือ 5.40 คือ5โล4แต่เราอ่ะทำการสั่งซื้อไปทั้งหมด 8.7 กิโลก็เลยทำการส่งวิดีโอให้ทางร้านพร้อมกระทักถามว่าคืออะไรซื้อไป 8.7 ทำไมส่งมาแค่ 5.4 แถมซื้อ4ลูกส่งมา3ลูกและสองคือลูกที่เอฟในไลฟ์สดกับลูกที่ส่งมาไม่ตรงปกณวันนั้นทางร้านเนี่ยอ่านอย่างเดียวไม่ตอบวันต่อมามีเกาะทุเรียนมาส่งอีกหนึ่งกล่องก็ทำการตั้งกล้องบันทึกวิดีโอเหมือนเดิมก็ปรากฏว่าทุเรียนนี้มีน้ำหนักแค่ 1.7 สรุปคือซื้อทุเรียนไปทั้งหมด 8.7 ได้มาทั้งหมดคือรอบแรก 5.4 รอบ2 1.7 มันหายไปอีก 1.6 กิโลค่ะก็เลยทักไปขอความรับผิดชอบกับทางร้านปรากฏว่าทางร้านบล็อกแชททันทีค่ะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆเลยเห็นบอกว่ามีกลุ่มของผู้เสียหายเนี่ยพอหลังจากที่ได้ของไม่ตรงปกแล้วบางคนได้ทักไปตอนที่เขาได้มีการไลฟ์ขายสินค้าด้วยทางร้านดำเนินการกับเรายังไงบ้างคะได้ตอบกลับผ่านทางข้อความหน้าที่เขาไลฟ์อยู่เลยไหมคะไม่ค่ะคือทางร้านจะลบแชทนั้นทิ้งทันทีแล้วก็จะบล็อกเฟซและทุกคนที่ทักไปขอแจ้งว่าทุเรียนเสียหายทางร้านจะบล็อกแชททันทีค่ะจะไม่รับผิดชอบเลยและเยอะมากคือและส่วนมากทุกคนก็คือจะมองว่าเงินอะไรว่าคือแค่พันเดียวหรือว่า1,300-1,400ก็คือเหมือนกับแบบปล่อยผ่านอ่ะคือแต่ก็งงว่าคือคนนี้1,300คนนี้1,400คนนี้800หลายหลายรายก็เยอะนะคะเขาไลฟ์วันหนึ่งหลายๆรอบประมาณ300-400กล่องอ่ะรหัสวันหนึ่งอ่ะค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราดำเนินการอย่างไรบ้างได้มีการรวมกลุ่มผู้เสียหายด้วยไหมคะก็คือไม่ได้รวมกลุ่มคือตอนแรกหลังจากที่ตัวเองเนี่ยพอเราทักไปถามหาเราทราบว่าเราได้น้ำหนักไม่ครบนะก็อย่างน้อยคุณส่งทุเรียนมาไม่ตรงปกไม่ตรงลูกที่เราเอฟอย่างเราก็ให้น้ำหนักเราครบเราก็โอเคค่ะเราก็ไม่ได้น้ำหนักมากแต่ว่าเขาบล็อกทันทีพอเขาบล็อกทันทีเสร็จแล้วก็เราเลยพิมพ์แฮชแท็กหาว่าร้านเนี้ยปรากฏว่าเจอผู้เสียหายเพียบเลยเจอผู้เสียหายคุยเพียบเลยคนนี้ก็สั่ง3โลได้มา2โลคนนี้สั่งลูกเดียวโล3ขีดได้มา 1,300 ได้มาโล3ขีดหายเป็นโลนึงเนี่ยคือเจอเยอะมากอ่ะแล้วก็คือพวกเจอทุเรียน5วัน6วันถึง5วัน6วันถึงส่งแล้วพอมาถึงมันเละร้านก็ไม่รับผิดชอบคือถ้าเราพิมพ์แท็กหาร้านเนี้ยจะเจอเยอะมากค่ะตอนนี้ดิฉันได้เข้าไปดูใน Facebook มีคนบอกว่าส่งทุเรียนเหลืองเหม็นมาเลยไม่รับเค็มด้วยนะคะแล้วหลายคนบอกว่าติดต่อไปแล้วแล้วเขาบอกว่าการที่จะเคลมสินค้าเนี่ยเคลมให้ลูกเดียวเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จริงไหมคะก็จริงนะเยอะบางคนอ่ะแบบเสีย3ลูกเคลมให้ลูกเดียวบางคนจากที่ดูใน Facebook ที่เขาลงอ่ะที่เขาร้องพิมพ์เสียหายกันอ่ะบางคนซื้อมาลูกนึง3โลแล้วเน่าจะเคลมให้เขา69บาท
จ่ายเงิน300เซมเขา9บาทไม่พอเพราะเขาทวงถามว่าโอนเงินคืนหรือยังบล็อกทันทีค่ะไม่โอนคืนค่ะตอนแรกก็แจ้งจะโอนให้เขา69บาทค่ะแล้วตรงคือเราซื้อตัวเรียน3โลอย่างว่ามันก็ต้อง300กว่าบาทแล้วรวมค่าส่ง69บาทเนี่ยแต่คุณจะคืน69บาทมันก็ไม่น่าใช่มั้งบางทีคือทางร้านทำธุรกิจนี้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงอะค่ะแล้วได้ติดต่อค้าเองค่ะได้ติดต่อทางร้านกลับไปอีกไหมคะเหมือนเราใช้ Facebook ของคนอื่นทักไปหรือว่าใช้ Facebook ของคนที่รู้จักทักไปอย่างเงี้ยค่ะทางร้านได้ติดต่อกลับมาไหมหรือว่าได้ตอบกลับเราบ้างไหมคะอ๋อมันจากนั้นไม่ได้ติดต่อไปเลยค่ะคือเขาบล็อกแชทก็ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะค่ะเพราะเขาบล็อกแชทเราก็งงแล้วก็ไปดูเห็นผู้เสียหายเยอะมากแล้วก็เห็นว่าคนอื่นก็โดนทำโดนบล็อกหมดทุกคนแล้วก็ก็คงเข้าใจแล้วค่ะค่ะสรุปแล้วคุณเอได้ทานทุเรียนไหมคะในที่ร้านแห่งนี้ค่ะที่เพจ Facebook เนี้ยค่ะได้ทานทุเรียนบ้างไหมลูกใหญ่2โลกว่าที่ส่งมาค่ะมันเน่าเพราะว่ามันผ่านไป5วันแล้วมันเน่าค่ะแกออกมาคือมันเน่าทิ้งหมดเลยแล้วก็ทิ้งเพราะว่าวันแรกที่มาถึงคือมันเน่าตามคลิปคือเป็นตลบอวนแล้วเราแกะแล้วมันเน่ามันเน่าแล้วก็เอาไปทิ้งเพราะว่าครั้งแรกวันแรกเราทักไปเขาอ่านอย่างเดียวเขาไม่ตอบเลยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาอ่านอย่างเดียวไม่ตอบแล้วก็ทิ้งทั้งขยะก็ไม่ได้ทานแต่ลูกที่2กับลูกที่3ลูกละโล2ขีดอ่ะได้ทานแต่มันมีแค่ลูกละ3ภู2ภู3ภูเล็กๆอ่ะคือลูกเล็กๆอ่ะอันนั้นน่ะได้ทานค่ะแต่ลูกแรกอ่ะลูกใหญ่อ่ะไม่ได้ทานมันเละหมดเลยมันเป็นปลาก็เป็นความทุกข์ใจของคนที่ชอบทุเรียนด้วยเนาะแล้วหลังจากที่ได้สินค้าไม่ตรงปกและไม่ตรงกับที่เราเอฟไปซีเอฟไปตรงนี้ได้มีการแจ้งความหรือว่าแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมคะคุณเอตรงนี้คือก็ได้ดำเนินการยื่นฟ้องออนไลน์นะคะข้อหาที่ว่าสั่งซื้อออนไลน์แล้วไม่ตรงปกของศาลแพ่งอะค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปแจ้งความก็คือยื่นฟ้องออนไลน์เพราะว่าเห็นว่าสะดวกดีเราอยู่บ้านเราก็ฟ้องได้บางคนมองว่าอะไรเงินแค่800กว่าบาทถึงขั้นฟ้องออนไลน์เลย800กว่าบาทคือหลายๆคนเข้าอ่ะวันนึงอ่ะเป็น20 30คนหรือ40คนที่คุณทำอ่ะมันก็เยอะนะคะค่ะมองว่าวันนึงไลฟ์สด 4-5 รอบกดแค่รหัสต่อไป 4-500 รหัสคุณโกงสักคนละ2กิโลสัก10คน20คน30คนอ่ะวันนึงเท่าไหร่แล้วอ่ะค่ะคือแค่เคสโกงน้ำหนักแล้วก็เคสที่ว่าทุเรียนเสียหายอีกอ่ะเมื่อคุณบอกว่าคุณระบุว่าก่อนเปิดกล่องให้ถ่ายวิดีโอจะรับเคลมพอทุกคนก่อนเปิดกล่องถ่ายวิดีโอมีหลักฐานชัดเจนคุณก็ไม่รับเคลมคุณก็บล็อกเขาทุกรายอ่ะแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยใช่ไหมคะติดต่อไม่ได้แล้วคือบางคนก็ไอ้พวกรีวิวไปเขาก็มาทักว่าจะฟ้องพรบคอมคนละ300,000เขาก็รีบลบเขาบอกเพราะทุกคนก็กลัวเนาะใช่แต่จริงๆคือเราพูดความจริงอ่ะคือมันอย่างเงี้ยคืออย่างกรณีของเราอ่ะน้ำหนักเคอรี่มันมา 5.4 เราสั่งไปอ่ะ 8.7 เขาบอกว่าน้ำหนักลูกค้าจะยึดน้ำหนักตามเคอรี่ไม่ได้อ้าวแสดงว่าเคอรี่ไม่น่าเชื่อถือสินี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแล้วตอนนี้ทางศาลแพ่งเนี่ยที่เราได้แจ้งออนไลน์ไปได้ติดต่อกลับมาไหมคะหรือว่าเรียกคู่กรณีมาเยียวยาเราไหมหรือว่าดำเนินการยังไงไปแล้วบ้างคะตอนนี้คือเพิ่งยื่นฟ้องไปเมื่อวันที่21เมษายนศาลแพ่งฟ้องออนไลน์นัดพิจารณาคดีวันที่12กรกฎาคมเวลา 16:30 น.ค่ะยังไม่ถึงอ่ะยังนัดพิจารณาคดีทั้ง2ฝ่ายอะค่ะก็ถือว่ามีความคืบหน้านะนอกจากคุณเอแล้วมีเพื่อนๆผู้เสียหายคนอื่นได้มีการแจ้งผ่านทางศาลแพ่งทางออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะใช่ค่ะมีบางคนแต่บางคนเขาก็บอกว่าขี้เกียจวุ่นวายไม่อยากไปศาลเราก็แนะนำว่ามันไม่ได้ไปศาลนะเรานั่งอยู่บ้านแต่เขาก็แบบเหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องอะรู้เรื่องว่ามีแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยงั้นเขาก็เลยไม่กล้าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหาย2กลุ่มละคือ1เป็นผู้เสียหายที่ต้องการออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองแบบคุณ A แล้วก็ผู้เสียหายบางส่วนก็บอกว่ามันเป็นเงินจำนวนไม่เท่าไหร่ปล่อยไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้คุณ A แนะนำสำหรับคนที่อาจจะซื้อทุเรียนจากเพจนี้เองหรือเพจอื่นๆถ้าสนใจอยากจะมีการแจ้งผ่านทางศาลแพ่งออนไลน์บ้างอยากให้คุณ A แนะนำหน่อยค่ะว่าต้องทำงานทำดำเนินการอย่างไรบ้างคะจริงๆคือการฟ้องทางศาลแพ่งออนไลน์อ่ะ
มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะค่ะเราเอาแค่แบบว่าหลักฐานการซื้อขายการโอนเงินหลักฐานการคุยกับเขาว่าไงส่งให้ศาลกรอกชื่อนามสกุลที่อยู่เราแล้วก็ลิงก์ของร้านแค่นั้นเองค่ะแล้วร้านแล้วภายใน24ชั่วโมงอ่ะศาลเขาจะนัดวันพิจารณาคดีให้เราเลยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยจริงๆนะคะเราอยากให้ทุกคนมาช่วยกันฟ้องคือทางร้านอ่ะทำกับคนเยอะมากหนึ่งเรื่องน้ำหนักเรือสองสินค้าไม่ตรงปกเอฟอีกลูกหนึ่งเอาอีกลูกหนึ่งมาคือคนละทรงเห็นได้ชัดอ่ะแต่แบบสินค้าร้านน่ะไม่รับผิดชอบบล็อกอย่างเดียวมันจะแสดงเจตนาชัดเจนว่าปัดความรับผิดชอบอะค่ะค่ะแล้วอยากให้คุณเอช่วยเตือนภัยเพื่อนๆที่ซื้อสินค้าโดยเฉพาะทุเรียนหน่อยร้านนี้เป็นอย่างไรลองแบบว่านิยามสั้นๆว่าให้ระวังเพจนี้หรือว่าร้านนี้อยากให้คุณเอช่วยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการเตือนภัยให้กับผู้บริโภคค่ะคือจริงๆถ้าเราเข้าไปดูในรีวิวร้านจะสวยหรูมากค่ะเลยแบบสวยหรูมากดูดีมากจริงๆอ่ะก่อนสั่งซื้ออยากให้ติดแฮชแท็กพิมพ์ร้านนี้ดูอะค่ะว่ามันมีคนร้องเรียนเยอะมากอะแต่เขาลบทิ้งลบทิ้งไล่ลบทิ้งหมดแล้วอันไหนที่เขาเห็นคือเขาติดแฮชแท็กหาตัวเองแล้วเขาเห็นปุ๊บเขาจะโทรไปหาให้ลบถ้าไม่ลบเขาจะฟ้อง300,000อย่างนี้เลยมีคนพูดมาเยอะหลายรายมากค่ะอืมค่ะแล้วก็อยากแบบคือติดแฮชแท็กดูก่อนว่าร้านเนี้ยดีไหมคือรีวิวหน้าร้านอะมันได้แบบเป็นเครื่องการันตีได้เลยอะค่ะจริงๆแต่ก็อยากบอกคนขายว่าความจริงคนเราอ่ะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะค่ะชื่อเสียงอ่ะมันก็แบบไม่นานหรอกมันก็ต้องรู้ถึงกันน่ะบางคนอ่ะเห็นตอนวันไปนั่งเฝ้าไลฟ์ดูเห็นมีคนไปคอมเมนต์ว่าร้านเนี้ยเคมไม่ได้ส่งขนาดบอกวิดีโอให้เคมพอวิดีโอจริงๆเคมไม่ได้เขาก็รีบบล็อกทิ้งเลยแล้วก็ไล่บอกว่าอยากได้อยากเสีย 300,000 มั้ยถามเงี้ยเลยอ่ะถือว่าคุณเอก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคที่ไม่ยอมแล้วก็ออกมาต่อสู้ด้วยตัวเองถ้าตอนนี้มีเพื่อนๆผู้เสียหายที่ฟังอยู่แล้วก็อยากจะดำเนินการแบบนี้บ้างอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยอยากจะให้คุณเอเนี่ยช่วยเชิญชวนผู้เสียหายตอนนี้มีการรวมกลุ่มกันด้วยไหมคะเห็นบอกว่ามี Facebook ด้วยค่ะมีรวมกลุ่มที่หนึ่งแต่ว่าคือคนอื่นเขาก็ไม่กล้าไปพิมพ์ฟ้องออนไลน์บอกฟ้องออนไลน์เขาก็ไม่กล้าฟ้องกลับเราก็บอกคือหลักฐานมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าทางร้านปฏิเสธความรับผิดชอบแต่เขาก็บอกว่ากลัวทางร้านฟ้องกลับเขาก็ไม่กล้ากันเราก็แบบอยากชวนนะคะจริงๆคือเราในฐานะผู้บริโภคอ่ะอย่าให้ร้านค้ามาเอาเปรียบเราขนาดนี้ต้องสั่งของ8กิโล9กิโลได้มา4กิโลมันไม่ใช่ความผิดของเราเราไม่ต้องไปกลัวค่ะค่ะออกมาลุกขึ้นมาค่ะต้องขึ้นมาสู้ค่ะร้านจะได้ไม่ทำแบบคือจะได้ไม่ทำกับบุคคลอื่นทำได้ทุกวันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งทำกี่รายอ่ะตอนนี้ถ้ารวมๆแล้วผู้เสียหายก็น่าจะเป็นหลายสิบคนเลยเนาะน่าจะมูลค่าหลายหมื่นบาทอยู่นะคะคุณเอคะหลายคือผู้เสียหายที่ไม่พูดก็เยอะผู้เสียหายที่จะเงียบก็เยอะเพราะว่าเขาหลายๆคนที่สอบถามเขาบอกว่าก่อนบล็อกเขาจะขู่เลยว่าห้ามไปลงรีวิวร้านไม่ดีถ้าลงรีวิวร้านไม่ดีจะฟ้อง 300,000 เดี๋ยวเรื่องนี้เราตามกันต่อแล้วก็ขอให้วันที่12กรกฎาคมนี้ที่มีการพิจารณาการทั้ง2ฝ่ายสามารถที่จะลงเอยกันได้ด้วยดีคุณ A ได้รับเงินคืนนะคะแล้วก็สามารถที่จะได้นำเงินตรงนี้ไปซื้อทุเรียนมารับประทานต่อด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณ A มากนะคะที่เป็นตัวแทนของผู้เสียหายลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผู้บริโภคนะคะที่ไม่ยอมทิ้งสิทธิของตัวเองถ้าไม่ได้รับการบริการหรือว่าการตอบรับที่ดีนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณเอค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการภูมิคุ้มกันวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณเอมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้บริโภคเลยที่มาเรียกร้องสิทธิของตนเองเพราะฉะนั้นเงินจำนวนเงินเนี่ยหลักสิบหลักร้อยแต่ถ้าเราได้รับบริการได้รับสินค้าที่ไม่ตรงปกที่ไม่ถูกใจสามารถแจ้งได้นะคะพิมพ์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะพิมพ์คำว่าเว็บไซต์ของศาลแพ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งรายละเอียด
เรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะคะภาพคลิปวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้แจ้งกับทางศาลแพ่งได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงต่อไปฟังช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้นะคะคิดก่อนเชื่อเสนอตอนผู้ปรุงอาหารในร้านค้าหรือข้างถนนควรป้องกันน้ำลายกระเซ็นลงอาหารพร้อมบริโภคอย่างไรเชิญรับฟังค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยค่ะเรานำเรื่องใกล้ตัวพร้อมกับงานวิจัยมาอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของผู้ปรุงอาหารแม่ครัวหรือเชฟมีหลายๆชื่อนะคะแต่ก็คือผู้ที่ทำอาหารนั่นแหละค่ะเวลาเราทำอาหารที่บ้านเนี่ยเราก็สบายๆเพราะว่าเรากินเองที่บ้านแต่ว่าเวลาเราไปกินอาหารที่ร้านอาหารตามสั่งสตรีทฟู้ดเราเคยสังเกตผู้ปรุงอาหารไหมคะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยมีการสวมใส่เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆเป็นอย่างไรสะอาดไหมอย่างเช่นเวลาเราเห็นเชฟที่เขาทำร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีชุดเชฟชุดสีขาวๆแล้วก็ใส่หมวกการใส่หมวกในขณะที่ทำกับข้าวก็เพื่อป้องกันเส้นผมร่วงหล่นลงมาใส่อาหารใช่ไหมคะแต่เมื่อมีการระบาดของโควิด-19 ดิฉันเห็นรายการของไทย PBS ที่ไปถ่ายทำร้านอาหารในญี่ปุ่นเชฟของร้านนั้นเนี่ยมีการใส่หน้ากากที่เป็นพลาสติกเป็นหน้ากากที่คล้องเฉพาะส่วนคางแล้วก็ครอบตรงปากเข้าใจว่าเป็นการป้องกันน้ำลายในขณะที่เชฟพูดในขณะที่ทำอาหารซึ่งอันนี้แหละค่ะดิฉันก็มาฉุกคิดว่ามันน่าจะดีนะเพราะว่าโรคหลายโรคติดต่อทางน้ำลายเพราะฉะนั้นเรามาคุยเรื่องนี้กับงานวิจัยเรื่องของผู้ปรุงอาหารในร้านค้าหรือแม้แต่ร้านข้างถนนเนี่ยควรจะป้องกันน้ำลายกระเซ็นลงอาหารพร้อมบริโภคอย่างไรกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเรื่องของการปรุงอาหารและสุขอนามัยเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอาจารย์คือมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่คนจะคิดนะบางคนเขาอาจจะไม่สนใจขอให้ได้กินก็พอแล้วแต่มันมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะเวลาเราดูการทำอาหารของพ่อครัวต่างๆตอนนี้มีหนังอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องฮังเกอร์ซึ่งเป็นหนังที่โด่งดังมากทางออนไลน์นะปรากฏว่าเชฟที่เขาทำงานกับข้าวเนี่ยเขาก็ไม่ใส่หน้ากากอะไรเขาก็ทำไปเรื่อยๆแล้วคุยกันไปคือถ้าเป็นอาหารที่ทำแล้วปรุงสุกก็คงไม่มีปัญหาอะไรต้มทอดงี้ใช่ไหมคะคือสุกแล้วก็ยกไปเสิร์ฟแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่อย่างพวกสลัดหรือพวกอะไรก็ตามส้มตำเนี่ยคือถ้าเชฟหรือคนที่เป็นแม่ครัวพ่อครัวเนี่ยคุยกันการคุยกันเนี่ยน้ำลายกันแน่ๆแล้วก็ยกมาให้เรากินถ้าน้ำลายเขามีเชื้อโรคเราก็ได้เชื้อโรคเข้าไปค่ะอย่างกรณีของโควิดเนี่ยเคยมีคนสนใจสงสัยว่าโควิดได้ติดต่อทางน้ำลายนะแต่ว่าการหายใจทำให้ติดต่อแต่ว่าทางการกินเนี่ยนักวิชาการบอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาเพราะว่าโควิดถึงจะอยู่ในน้ำลายแต่ไม่ได้ติดต่อทางการกินอาหารแต่เวลาผมซื้ออาหารถ้าเป็นจากข้างนอกเนี่ยนะผมก็จะใส่ไมโครเวฟก่อนเอาให้เดือดเลยเอาให้ร้อนเลยเพราะว่าเราก็ไม่ไว้ใจว่าน้ำย่อยในกระเพาะเราเนี่ยมันจะฆ่าโควิดได้ไหมแต่ในหลักการแล้วเนี่ยน้ำย่อยควรจะจัดการไวรัสได้เกือบหมดแต่ก็ไม่หมดนะมีไวรัสบางตัวเนี่ยที่ทำให้เกิดปัญหาท้องเสียอะไรเนี่ยเป็นไวรัสที่ทนต่อน้ำย่อยเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นมาถามงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำลายกับอาหารบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ว่าที่ผ่านมาเขาเคยมีการทำวิจัยเรื่องนี้ไหมคะว่าถ้าเกิดผู้ปรุงอาหารคุยกันแล้วไม่ใส่หน้ากากทำให้น้ำลายกระเซ็นลงอาหารโดยที่อาหารนั้นเนี่ยต้องปรุงสดๆเช่นพวกยำพวกส้มตำพวกเมนูข้าวปั้นปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยพอเชฟทำเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้เอาไปผ่านความร้อนก็คือเอาไปเสิร์ฟเลยแบบเนี้ยมันเคยมีงานวิจัยอะไรไหมที่คนกินได้รับผลกระทบอะคะอาจารย์ความจริงคงมีค่อนข้างเยอะนะแต่ผมไปเจอได้บทความหนึ่งมาเป็นบทความในวารสาร Periodontology Periodonto เนี่ยคงเกี่ยวกับการพวกทันตอนามัยนะฮะปี2000เนี่ยมีบทความเรื่องอิทธิพลของน้ำลายต่อจุลินทรีย์ในช่องปากเขาให้ข้อมูลว่าในน้ำลายเนี่ย1มิลลิลิตรสามารถพบจุลชีพหรือจุลินทรีย์เนี่ยได้ราว100ล้านเซลล์1มิลลิลิตรนะ100ล้านเซลล์
ซึ่งมีความแปรผันตามการกลืนน้ำลายลงคอเขาบอกกิลชีพเนี่ยพวกนี้มักจะอยู่บนลิ้นนะส่วนชนิดถุงเชื้อนี่ก็หลากหลายแต่ละคนเพราะแต่ละคนเนี่ยในช่องปากเราเนี่ยเราจะมีเราใช้คำว่า normal flora ก็คือเชื้อที่เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเชื้อที่ต่างกันไปตามอาหารที่เรากินแล้วก็ตามเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมของปากซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันะนะฮะอย่างเช่นบางคนชอบกินอาหารกลิ่นฉุนหรือรสจัดส้มตำปูปลาร้าหรือสตอผัดกุ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คือนอกจากกลิ่นที่ฉุนรุนแรงแล้วถ้าไม่แปรงฟันทำความสะอาดก็อาจจะทำให้มีเชื้อต่างๆเกิดขึ้นได้คืออันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนกินพวกนี้จะเกิดนะคือทุกคนเนี่ยมีเชื้ออยู่ในช่องปากแน่นอนใช่ไหมคะอาจารย์มันเป็นเชื้อที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรทางช่องปากเนี่ยมันก็เป็นเชื้อธรรมดาที่อาจจะถูกน้ำย่อยทำลายได้แต่ช่วงนั้นเนี่ยเขาเป็นไข้หวัดหรือเป็นโรคอะไรก็ตามที่มันออกมากับน้ำลายด้วยเนี่ยอันนี้ใหญ่เพราะว่าเขาบอกว่าน้ำลายเนี่ยนำโรคไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะส่วนถ้าเป็นสเตปโตคอกคัสกรุ๊ปเออันนี้ทำให้ถ้าอยู่ในน้ำลายแล้วลงไปในอาหารเนี่ยแล้วคนกินเข้าไปเนี่ยทำให้เกิดคอหอยอักเสบและถ้าเป็นพวกเอนโทรไวรัสมีตัวหนึ่งชื่อ EV71 เนี่ยนะทำให้เกิดโรคมือเท้าปากอันนี้เด็กเป็นเยอะนะใช่อันนี้เราจะเคยได้ยินใช่ไหมตามโรงเรียนอนุบาลคือปิดโรงเรียนเลยถ้าเป็นเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีพวกพารามิกโซไวรัสอันนี้ทำให้เป็นคังทูมเฮอร์ปิสไวรัสทำให้เป็นเริมอีกตัวที่น่ากังวลคือไวรัสตับอักเสบ A และไวรัสตับอักเสบ E สองตัวเนี่ยเมื่อติดแล้วหายากมากนะมันจะไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปซ่อนในตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิคุ้มกันเราต่ำจะออกมาทำให้เป็นไข้ตัวร้อนอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนปวดบริเวณชายโครงขวาอะไรพวกเนี้ยเป็นโรคท้องร่วงคืออาการมันจะไม่สบายเลยสำหรับคนที่ติดไวรัสตับอักเสบต่างๆเนี่ยนะภูมิต้านทานต่ำเนี่ยก็จะมีอาการออกมาค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างบางตัวอย่างที่สำคัญคือเราไม่เคยเจอการสอนเรื่องนี้จริงๆจังๆผมไปอ่านเจอข้อมูลอันนึงเก่าแล้วล่ะตั้งแต่ปี2563อธิบดีกรมอนามัยเนี่ยก็กล่าวว่าเรื่องของโคโรนาไวรัสเนี่ยยังไม่มีการติดเชื้อสมัยนั้น2563ยังไม่ติดเชื้อชัดนะฮะแต่ว่าก็มีการบอกว่าให้ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือผู้ส่งผลิตอาหารเนี่ยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติคือกรมอนามัยเนี่ยเขามีหน้าที่ให้ข้อมูลให้ประชาชนรู้ว่าควรจะทำยังไงนะผู้ขายอาหารก็ควรจะทำยังไงแต่กรมอนามัยเขาก็บอกว่ามีข้อมูลว่าเรื่องการไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยของผู้ขายอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามากที่สุดประเด็นคืออย่างนี้ร้องเรียนเข้าไปที่กรมอนามัยจะได้อะไรกรมอนามัยไม่ได้มีหน้าที่ดูแลตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องอาหารที่เป็นเรื่องแบบอุตสาหกรรมใหญ่เนี่ยอย.เขาดูแลนะอย.ดูแลโรงงานโรงงานที่ผลิตอาหารอุตสาหกรรมเนี่ยโอ้ยคนงานนี่จะต้องสวมเต็มที่คล้ายๆใส่ PPE อ่ะบางครั้งเนี่ยเห็นรายการที่ไปถ่ายทำในโรงงานเนี่ยคนที่ปรุงอาหารในโรงงานอาหารกระป๋องอาหารกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานแม้กระทั่งจะก้าวเข้าโรงงานก็อาจจะต้องสวมใส่รองเท้าโดยเฉพาะที่ใช้ภายในโรงงานใช่ไหมคะหรือไม่งั้นก็ฆ่าเชื้อโรคแล้วก็มีการคลุมผมมีการสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดเพื่อป้องกันร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเส้นผมหล่นลงไปในอาหารเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาก็อาจจะโดนผู้ซื้อลูกค้าเนี่ยฟ้องร้องเอาได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือโรงงานพวกนี้เขาส่งอาหารไปต่างประเทศด้วยแล้วก่อนที่ต่างประเทศจะยอมรับให้ส่งไปเนี่ยเขาจะต้องดูเรื่องพวกนี้แหละนะเพราะฉะนั้นการที่เขาบีบให้เราทำดีเนี่ยมันก็เป็นผลต่อเนื่องมาถึงผู้บริโภคในประเทศด้วยว่าได้กินอาหารที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยถึงมันจะไม่ค่อยอร่อยนะแต่มันก็จะสะอาดในขณะที่อาหารที่ผลิตในท้องถิ่นแบบคนผลิตขายกับผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยบางกรณีเนี่ยอย.ให้จดแจ้งถ้าผลิตจากตำแหน่งหนึ่งแล้วไปวางขายในอีกตำแหน่งหนึ่งแต่ว่าขายผู้บริโภคในประเทศเนี่ยอันนี้ต้องจดแจ้งแต่ก็ไม่ได้ควบคุมเรื่องการใส่หน้ากงหน้ากากอะไรนะฮะแต่ว่าในกรณีของอาหารที่ขายข้างถนนหรือว่าร้านต่างๆเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นที่ต้องดูแลค่ะเรายังไม่เห็นการรณรงค์เรื่องนี้จริงจังสักเท่าไหร่มันที่มันไม่รณรงค์เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยคำนึงอย่างกรณีเวลาผมดูรายการทีวีนะที่เขาปรุงอาหารสอนปรุงอาหารหรือว่า
มีคนแนะนำพาไปดูร้านอาหารว่าร้านนี้อร่อยอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะเขาไม่เคยใส่หน้ากากเลยแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยตอนหน้าอาหารเนี่ยบังเอิญเขาเป็นอาหารที่เขาจะกินเองเนี่ยน้ำลายลงแน่แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลาพิธีกรพูดไปแล้วน้ำลายลงไปในอาหารแล้วเนี่ยทีมงานที่อยู่ข้างหลังกล้องเนี่ยกินด้วยหรือเปล่าก็คงกินแหละถ้ากินเนี่ยนะถ้าพิธีกรเป็นโรคเนี่ยติดหมดอาจารย์คือเราอาจจะเคยชินไหมคะแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดถึงสิ่งเล็กๆพวกนี้ว่าน้ำลายจากปากคนมันจะกระเซ็นลงอาหารหรือมันจะกระเซ็นได้ไกลแค่ไหนแล้วมันจะก่อโรคยังไงเพราะว่าเราชินตัวของเชฟที่ปรุงก็คือพูดอธิบายไปด้วยส่วนตัวพิธีกรหรือทีมงานก็ไม่ได้คิดแล้วมันก็เลยลามมาถึงผู้ที่ขายอาหารเช่นอาหารตามสั่งอาหารข้างถนนรถเข็นเพราะอาจจะไปคิดว่าอุ๊ยไม่ต้องใส่หรอกมันจะเรื่องมากไปหรือเปล่ามันไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์แต่ว่าดิฉันสังเกตนะว่าคนสนใจเรื่องของความสะอาดอาหารก็ตอนที่มีโควิด-19 ระบาดนี่แหละตอนนี้โควิดเริ่มบางลงแล้วนะเริ่มเบาบางลงผมว่าคนไทยก็อาจจะสบายๆก็ได้นะแต่ความจริงเนี่ยมันอยู่ที่วัฒนธรรมของคนนะหรือว่าความละเอียดของการคิดเนี่ยอย่างในหนังเนี่ยนะผมดูหนังค่อนข้างเยอะนะผมไปเจอซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่ง Crash Course in Romance คือนางเอกเนี่ยเขาเป็นคนที่มาขายอาหารแล้วเวลาเขาคุยกับลูกน้องเขาเนี่ยเขาใส่หน้ากากแบบที่มันเป็นพลาสติกอะที่คุณพูดในตอนแรกอะว่ามันป้องกันน้ำลายกระเด็นได้พลาสติกเนี่ยมันครอบตั้งแต่คางไปถึงจมูกใช่แต่ว่าก็เปิดโล่งให้อากาศเข้าได้เพราะนั้นคนที่ใช้เนี่ยก็จะไม่รู้สึกอึดอัดแต่น้ำลายที่เขาคุยกันเนี่ยคือสองคนเขาคุยกันเรื่องมันคงกระเด็นน่าดูแหละมันกระเด็นแหละอาจารย์แต่ว่าพอเขาใส่หน้ากากตรงคางปิดมาถึงจมูกเนี่ยนะคะมันก็ติดอยู่ตรงหน้ากากมันก็ไม่ลงไปในอาหารหรือว่าแพร่ไปให้เพื่อนที่คุยด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ครับซึ่งหน้ากากเนี่ยก็ไม่แพงนะเขาเรียกเมาส์ชิลนะมีขายออนไลน์ในเว็บต่างๆเนี่ยนะในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยผมไปดูอันนึงเขาติดราคา79บาทต่อ10ชิ้นเพราะนั้นชิ้นหนึ่งก็8บาท78บาทค่ะอีกอันนึงของเขาค่อนข้างจะดีดูสวยหน่อยนะ43บาทต่อชิ้นอันนี้เข้าใจว่าใช้แล้วคงไปล้างต่อซึ่งก็ดีอ่ะผมว่าหน้ากากพวกนี้ใช้น่าจะใช้นะบ้านเรามันทำให้ดูหรูขึ้นมันทำให้ดูร้านอาหารได้ดูอีกเกรดนึงนะผมว่าร้านไหนโรงอาหารที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าบอกว่าให้แม่ค้าเนี่ยคือใส่หน้ากากอนามัยนี่มันก็รำคาญนะนานๆทั้งวันนี่คงลำบากผมเข้าใจนะแต่ไอ้เมาส์ชิลเนี่ยมันไม่ได้ขัดขวางการหายใจใจแต่มันป้องกันการกระเด็นของน้ำลายแน่ๆคือเขามันครอบปากถึงจมูกเนี่ยโอกาสที่น้ำลายจะกระเด็นเนี่ยผมว่าไม่มีนะค่ะเพราะฉะนั้นเรามารณรงค์กันไหมคะอาจารย์ว่าต่อไปนี้ผู้ปรุงอาหารเนี่ยควรจะใส่หน้ากากที่ปิดปากเป็นหน้ากากพลาสติกใสหรือที่เรียกว่าเมาส์ชิลเพื่อป้องกันเวลาแม่ครัวพ่อครัวคุยกันหรือคุยกับลูกค้าเนี่ยน้ำลายจะได้ไม่กระเด็นลงไปในอาหารแล้วก็ส่วนอื่นๆคือผู้บริโภคทุกคนถ้าคำนึงเรื่องแบบนี้ได้นะก็พยายามบอกแม่ค้าเขาว่าเออทำนี้นะคือสำหรับผมเนี่ยโอกาสไปกินอาหารนอกบ้านอ่ะแทบจะไม่มีแล้วล่ะเพราะผมทำกินเองที่บ้านผมอยู่บ้านนะหรือว่าถ้าซื้อจากนอกบ้านเนี่ยผมมักจะไม่กินที่ร้านหรอกผมเอาก็มากินที่บ้านแล้วผมก็เอามาใส่ไมโครเวฟให้มันร้อนขึ้นมาอีกทีนึงนะผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่คนอื่นเนี่ยที่ต้องผมเข้าใจนะคนที่ทำงานข้างนอกบ้านเนี่ยจะเอาอาหารจากบ้านไปเองก็ลำบากก็ต้องไปซื้อกินเนี่ยก็พยายามคุยกับแม่ค้าให้เขาเห็นประโยชน์ว่าเขาจะเป็นการยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยซึ่งมันน่าดูนะค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการภูมิคุ้มกันรายการดีๆเพื่อผู้บริโภคในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณพร้อมทั้งทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google PodcastPodbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น